สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ครูเพิ่งจะได้รับแหนแดงมานะครับจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรีได้รับมาสดๆเลยก็เลยต้องรีบเอามาลงบ่อไว้ก่อนนะครับมีวิธีการที่จะเอาแหนแดงลงบ่อทำอย่างไรมาดูกันตรงนี้เลยครับวิธีการก็ง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับเราก็เอาน้ำที่อยู่ในบ่อเนี่ยหล่อเอาไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็ค่อยปล่อยลงไปนะครับค่อยปล่อยลงไปให้เขาลอยออกไปอย่างนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ตบตบเพื่อให้เขากระจายตัวออกไปนะครับเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เขาแตกตัวจากต้นแม่นะต้นนี้แหนแดงในชุดนี้ก็แก่แล้วนะครับก็บางส่วนก็แตกตัวก็ให้แตกตัวจากต้นแม่ออกไปนะครับนี่ลักษณะการปล่อยแหนแดงปล่อยอย่างนี้นะครับเราจะไม่บี้แล้วก็หวานไปนะเพราะถ้าบี้แล้วหวานเนี่ยส่วนหนึ่งเขาก็จะคว่ำอยู่นะครับเห็นแบบนี้นะแล้วก็ในส่วนที่เขาเกาะเป็นก้อนเนี่ยแล้วก็มือตีเพื่อที่จะให้เขาแตกตัวจากต้นแม่กับ2ตีเพื่อให้ลากเขาลงข้างล่างนะครับไม่ให้เขาหงายท้องขึ้นนี่ครับหยิบมาก็เอามาตีได้มาก็ปล่อยแล้วก็ตีเลยให้เขาแตกตัวอย่างนี้นะครับตรงนี้เอาเพียงแค่พักไว้ก่อนนะครับยิ่งตียิ่งแตกมากเท่าไหร่ก็ยิ่งสามารถที่จะแพร่กระจายปริมาณได้มากเท่านั้นนะครับลากเขาก็จะหงายขึ้นอย่างเงี้ยแล้วพอเราตีแล้วเนี่ยเขาก็จะคว่ำลงนะเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยครับเป็นต้นได้หมดเลยนะเพราะถ้าไม่ตีเขาเนี่ยอย่างเช่นอย่างเงี้ยเห็นไหมครับลากก็จะหงายท้องขึ้นมาได้ประมาณนี้อนุบาลไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เราค่อยมาจัดการดำเนินการต่อไปนะครับก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับฝากติดตามช่องครูสวัสดิ์พาธรรมทำไปเรื่อยด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปดีๆจากช่องครูครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ